ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนภรรยาของอสูรไม่มีใครรู้ที่มาแต่อยู่ๆอสูรก็ถือกำเนิดขึ้นแต่ข้อจำกัดของพวกเขาพวกเขามีเพียงประชากรผู้ชายด้วยความจริงที่เลี่ยงไม่ได้ข้อนี้แน่นอนว่าอสูรมักจะกินแต่มนุษย์ผู้ชายและเก็บมนุษย์ผู้หญิงเอาไว้เพื่อคงเผ่าพันธุ์หรือเลือกไปเป็นภรรยานั่นเองเฮ้ยตั้งแต่มีอสูรที่แล็บของเรายังรอดปลอดภัยได้ก็เป็นเพราะดอกซากุระสีส้มที่หัวหน้าคิดค้นตัดแต่งพันธุกรรมขึ้นมานี่ล่ะค่ะนั่นน่ะสิผมถึงกำชับกับทุกคนไงว่าที่ผมให้พกติดตัวไปห้ามทำหายกันเด็ดขาดฟูจิจังจะกลับบ้านเย็นนี้ใช่ไหมระวังตัวด้วยนะค่ะอยู่ที่แล็บมาตั้งนานเป็นแรมเดือนก็เลยอยากจะกลับไปดูความเรียบร้อยซะหน่อยแล้วฟูจิจะรีบกลับมานะคะหัวหน้าทุกคนด้วยพยายามถึงหมู่บ้านก่อนพบค่ำนะฟูจิสวยแล้วไงเครื่องยนต์มันทำไมถึงได้สตาร์ทไม่ติดขึ้นมาถ้าจะเรียกพวกอู่ซ่อมมาก็คงไม่มีใครยอมออกมาแล้วล่ะเวลาแบบนี้มาไม่น่ะอสูรงั้นเหรอเหมาะเจาะจริงๆผู้หญิงที่แล็บทดลองงั้นเหรอข้าจับจ้องมานานแล้วไม่ต้องห่วงเจ้าไม่ใช่มื้ออาหารของข้าหรอกคงจะรู้สินะว่าข้าต้องการอะไรดอกซากุระสีส้มในกระเป๋ามีเพียงครึ่งเดียวแบบนี้ไม่ระคายข้าหรอกโถเอ้ยทำหล่นไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันจะเอายังไงต่อดีมนุษย์สาวข้าเพียงขวนเจ้าไปเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ดวงตาของเจ้าก็กลายเป็นสีแดงสื่อให้เห็นว่าเลือดของอสูรอยู่ในกายเจ้าแล้วฉันรู้แล้วว่าฉันต้องทำอะไรต่อแต่อย่าเพิ่งมอบจุงพิษอสูรให้กับฉันเลยฉันขอล่ะฉันต้องการทำงานที่นั่นแทนพ่อที่เสียไปให้สำเร็จก่อนย่อมได้แต่เจ้าจะต้องจำยอมแต่โดยดีที่จะมาเป็นภรรยาของข้าฟูจิจังทำไมวันนี้ถึงได้ปิดหน้าปิดตาแบบนั้นล่ะจ๊ะไม่สบายเหรอค่ะช่วงนี้คงต้องทำแบบนี้ไปพักใหญ่เลยนะคะดูแลสุขภาพหน่อยนะฟูจิตั้งแต่ทำงานที่นี่มาก็ไม่เคยเห็นเธอป่วยนี่นาขอโทษนะคะหัวหน้าทุกคนฉันจำเป็นต้องปกปิดไปก่อนถ้างานสำเร็จฉันก็จะไปอยู่ในที่ของฉันยินดีด้วยขอรับท่านอาริอิจิท่านเป็นอสูรผมขาวที่ทรงพลังจริงๆนี่คือฟูจิภรรยาของข้าที่ข้าจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดนางจะมาอยู่ที่นี่เป็นทางการตั้งแต่วันนี้ไปเฮ้ยฟูจิเจ้าไม่ต้องทำหน้าเหมือนจะโดนขย่ำแบบนั้นหรอกอันที่จริงข้าก็ไม่ชอบอยู่ร่วมห้องกับใครให้วุ่นวายเปลืองอากาศหายใจด้วยเอ๊ะก็นึกว่าเขาจะนี่มันผิดคาดแฮะเดี๋ยวก่อนนะไม่ว่าจะมนุษย์หรือว่าอสูรก็จะมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปนี่นาหรือว่าที่แท้แล้วที่ผ่านมาอสูรอาริอิจิแค่สร้างภาพความร้ายกาจเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเราเลยนะเราต้องกลับไปให้เร็วเพื่อซุ่มดูพฤติกรรมดีกว่าหน้าตาเศร้าหมองนั่นทำไมล่ะทำไมถึงได้มีสีหน้าแบบนั้นไปได้เอ้ากลับมาแล้วเหรอนี่เจ้าแค่บาดเจ็บที่ขามาสินะมาเดี๋ยวข้าจะแอบรักษาให้
นี่มันอะไรกันหรือว่าที่จริงเขาไม่เคยมีความสุขกับการที่ออกล่าแบบอสูรอย่างนั้นหรอท่านอาริอิจิแมวตัวนั้นฟูจิมันก็แค่แมวจรข้าก็เก็บเอาไว้เผื่อเป็นเสบียงยังไงล่ะเวลาที่ออกไปล่าแล้วพวกมนุษย์เกิดฉลาดขึ้นมาก็แค่นั้นแหละอยากจะหลอไปถึงดาวพลูโตมันต้องมีเงื่อนงำแน่ๆที่จริงแล้วเขาอาจจะไม่ใช่อสูรเลือดบริสุทธิ์เขาเคยเป็นมนุษย์สินะไม่น่าเชื่อว่าอสูรอย่างท่านจะมีมุมหลายมุมที่ฉันไม่คาดคิดอสูรแท้ๆน่ะจะไม่มีจิตใจที่อ่อนโยนแม้แต่นิดอาริอิจิสารภาพมาเถอะท่านเคยเป็นมนุษย์มาก่อนใช่ไหมที่นี่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของท่านไม่ใช่หรอไม่ได้มีเหล่าบริวารอสูรเข้ามาข้าน่ะเคยเป็นเพียงชายอัปลักษณ์ยากจนและพิการเมื่อข้าได้มาเป็นอสูรโลกของข้าก็เปลี่ยนไปหากแต่ว่าข้ารู้สึกผิดทุกครั้งที่ข้าต้องล่ามนุษย์เพื่อมาเป็นอาหารในภายหลังข้าจึงเลือกแต่มนุษย์ที่เพิ่งเสียชีวิตเพื่อนำมาเป็นอาหารแล้วก็สร้างภาพความร้ายกาจขึ้นมามันเป็นเพียงเกราะป้องกันของข้าเท่านั้นแหละฟูจิเจ้ายังสามารถกลับไปเป็นมนุษย์ได้อยู่นะถ้าเจ้าต้องการข้าต้องขอโทษที่วันนั้นข้าทำแบบนั้นฟูจิอาริอิจิท่านน่ะยังไม่ได้มอบจุมพิตอสูรให้กับฉันเลยนะยังไงฉันเองก็ไม่ได้มีคนข้างหลังให้ต้องกลับไปดูแลอยู่แล้วเจ้าช่างใจมาดีแล้วสินะฟูจิเพราะว่าเจ้าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ตลอดไปตำนานรักบทใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อฉันได้ตัดสินใจที่จะเป็นอสูรตลอดกาลเพื่อได้อยู่เคียงข้างเขาโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยหวานตัดขาเลยนะคะซึ่งน้องคนขอเขาขอมานานมากๆแล้วค่ะเกือบปีแล้วล่ะแต่ว่ามันรวมกับใครลำบากมากๆเลยนะคะพี่ก็เลยทำให้เดียวอ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมซัพพอร์ตพี่ตังกวาด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้ขึ้นฟีด YouTube มากยิ่งขึ้นและ FC ใหม่ถ้าดูแล้วแบบมันใช่ติดใจเลย Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย